English ค่ะน้ำชนนาทีค่ะพบกับพวกเราในรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าวันนี้นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะพี่แคทเรามีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียในช่องปากที่ก่อให้เกิดฟีในปอดนะคะหรือว่าจะเป็นไอเทมเด็ดค่ะของนักผจญภัยนะคะซึ่งจะต้องมีเลยในหน้าหนาวนี้จริงค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะสำหรับวันนี้น้องน้ำหวานนะคะจะพาเราไปบุกคาเฟ่สายมูสไตล์อินเดียย่านท่าพระโอ้งงอะดิเด็ดมากขอบอกเลยนะคะแต่ตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวสารดีๆในช่วงแรกของเรานะคะกับ Ladies Today ค่ะมาค่ะวันนี้เรามาเริ่มที่เรื่องซีเรียสนิดนึงดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่เราอยากจะเตือนภัยเรื่องสุขภาพเนาะหมอมนูนได้ออกมาโพสต์ Facebook นะคะว่ามีคนไข้คนนึงค่ะพี่แคทที่อายุ46ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายเป็นปกติเลยแต่อยู่ดีเขามีอาการเจ็บหน้าอกข้างซ้ายค่ะแล้วก็ไอแล้วยิ่งเวลาไอเนี่ยก็ยังเจ็บหน้าอกมากเลยนะคะแล้วเขาก็เลยตรวจครั้งแรกเนี่ยตรวจไม่เจอนะคะไม่เจอครั้งที่สองค่ะทุกคนตรวจแล้วก็ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนาะก็เห็นว่าเป็นเหมือนเป็นฝ้าเนี่ยในปอดเป็นขาวๆค่ะแล้วก็พบภายหลังว่าไม่ใช่เป็นฝีในปอดนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะคุณหมอเขาก็เลยสอบถามอาการคนไข้เพิ่มเติมคนไข้ก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มสังเกตอาการตัวเองมีอาการปวดฟันด้านล่างซี่ขวาก่อนค่ะพี่แคททีนี้อาการเจ็บหน้าอกก็เริ่มตามมาอาการไอแล้วก็เจ็บหน้าอกก็ตามมาเรื่อยๆนะคะทีนี้คุณหมอเขาก็เลยส่งไปหาทันตแพทย์เลยปรากฏว่ารากฟันเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียนะคะใช่เป็นเหงือกอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียแล้วเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไหลเข้าไปนะคะในปอดได้ทีนี้ก็เลยเกิดฝีในปอดนะคะคุณหมอเขาแบบเอาละทีนี้รู้ต้นเหตุแล้วเขาก็เลยต้องเจาะค่ะเอาท่อใส่เข้าไปแล้วก็ดูดออกมาเป็นหนองสีน้ำตาลนะคะขนาดประมาณ20ซีซีเลยนะพี่แคทออกมาใช่เยอะมากๆเลยนะคะขนลุกเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวฟันกับปอดเนี่ยนะมันเข้าไปได้ทางกันเลยก็ต้องมีการสำลักสิที่อย่างนั้นนะคะเข้าหลอดลมมันก็มีสาเหตุเหมือนกันค่ะว่าสำลักอาหารสำลักน้ำลายอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นได้นะคะแต่โชคดีที่เขาไม่เป็นเชื้อราในปอดหรือว่าวัณโรคนะคะแต่เป็นฝีในปอดใหญ่ขนาดนั้นเป็นฝ้าที่ปอดเราก็ตกใจแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้แบบซีเรียสเรื่องสุขภาพในช่องปากด้วยจริงๆแล้วควรที่จะแปรงฟันแต่ไม่ต้องบ่อยมากนะบางคนก็จะต้องแบบว่าอุ้ยจะต้องแปรงฟันวันละ3รอบก็ไม่จำเป็นอาจจะใช้แบบว่าไหมขัดฟันอะไรอย่างนี้ไหมขัดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็ต้องดูแลกันนิดนึงแล้วถ้าปวดฟันนะคะอย่าคิดว่าอุ้ยปวดฟันทานยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวหายเราไม่รู้หรอกว่าแบบมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในนะคะก็ต้องระวังกันนิดนึงเรามาฟังอะไรที่แบบว่าเบาๆสนุกกันดีกว่านะคะช่วงหน้าหนาวนี่ปกติเราอยากจะไปเที่ยวไหนกันบ้างอยากทำอะไรกิจกรรมอ่ะอยากทำอะไรบ้างก็อยากทำกิจกรรมเพราะมันหนาวแบบไม่กี่เดือนเนี่ยพี่แคทไม่ถึงเดือนดีกว่าไม่กี่วันเรามีจุดหน้าหนาวเราก็อยากใส่เราก็ต้องช่วยโอกาสตรงนั้นนะคะไปเที่ยวนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่กิจกรรมที่จะป๊อปปูล่ามากๆในช่วงหน้าหนาวนี้ก็คือเรื่องของการแคมปิ้งอะค่ะโอ้โหแต่ว่าบางคนนี่นะคะเราอยากจะไปเที่ยวดอยอยากจะไปเที่ยวภูเขาแต่เดี๋ยวก่อนนะเต็นท์เราไม่มีเต็นท์แบบปังๆสักใบนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้นะคะมาแนะนำนะคะเต็นท์แบบว่าน่ารักกันแล้วกันนะคะเต็นท์แรกเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ทรงอุโมงค์จากแบรนด์ Ham Planet นะคะรุ่น Nine S Cairo Camo นะคะโอ้เหมาะกับสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับเต็นท์นี้เนี่ยนะคะมี2ห้องนอนเลย2ห้องนอนใช่ค่ะมันก็จะปิดกั้นเป็น2ห้องนอนเลยนะคะโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากราคาเบาๆเท่านั้นนะคะน่ารักเท่าไหร่คะ46,000ค่ะนี่พี่แคทเริ่มต้นก็อย่างนี้ขึ้นแสนเลยเหรอเริ่มต้นนี่ก็คือมาแบบค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่มันก็ลักชัวรี่นะคะ Ham Planet นะคะถ้าดูดีๆเนี่ยคล้ายๆทรงภูเขาเหมือนกันเนาะใช่สวยมากนะคะใครที่ชอบเต็นท์ที่สูงโปร่งเลยนะคะแนะนำเลยนะคะ Lotus Bell รุ่น16ฟุต Outback Deluxe Glamping นะคะดีไซน์สวยงามแล้วก็มีประตูเข้าออก2บานเลยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตะข่ายป้องกันยุงอันนี้สำคัญนะคะอันนี้สำคัญเลยนะป่านี่ยุงไม่ได้ตัวเล็กนะพี่แคทไม่ยุงตัวเท่านี้ใหญ่มากใหญ่ผิดปกติเลยนะคะมีทั้งยุงมีทั้งแมลงก็จะมีตะข่ายคอยป้องกันพวกนี้ด้วยนะคะราคาเบาๆเหมือนกันค่ะเบาเท่าไหร่คะแสนสองแสนสองหมื่นเลยค่ะเบาแล้วนะเบานี่มันค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าดูรูปทรง
งแล้วมันสวยมากค่ะพี่แคทเหมือนเป็นโดมอ่ะมันจะดูแบบแขกๆหน่อยเนาะจะเป็นโดมเลยอ่ะแต่ดูแล้วแบบฟิลแบบไปเที่ยวต่างประเทศมากๆเลยนะเรามาถึงแบรนด์เนมกันนิดนึงนะคะของ Gucci นะคะซึ่งมา collaborate กับ The North Face นะคะเรียกว่า The North Face Gucci Tent นะคะออกมาสำหรับพวกเราสาวกนะคะที่ชอบไปแคมปิ้งกันเลยนะคะสำหรับดีไซน์นี้เนี่ยนะคะก็เป็นโดมขนาดเล็กๆนะคะพกพาง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะประกอบได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะซึ่งนี่แหละค่ะ The North Face กับ Gucci มา collaborate กันนี่แหละค่ะราคานะคะค่ะเท่าไหร่คะตั้งใจฟังมากเราก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีน้อยลงเลย 180,000 บาทว้าวก็จะมีลายลวดลายของ Gucci เลยนะคะแล้วก็มีลวดลายของThe North Face เข้ามาcollaborate กันให้รู้ว่าอ่ะ Gucci กับ North Face เนี่ยดีนะคะเพราะต้องบอกว่าแฟนคลับของ2แบรนด์เนี่ยหนาแน่นมากๆเลยจริงๆแล้วนี่เป็นคนที่ชอบ North Face มากเลยนะคือมันอุ่นนะพี่แคทเวลาแบบว่าไปต่างประเทศอ่ะเป็น1แบรนด์ที่แบบว่าเอ้ยช่วยคุ้มครองเราจากความหนาวได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ North Face นี่คือแบบว่าขึ้นชื่อเลยนะคะเรื่องของการแคมปิ้งนอกจากว่า The North Face นี่นะคะได้ collaborate กับ Gucci ไปแล้วเนี่ยก็ได้ทำของแบบว่า The North Face ตัวเองเลยนะคะซึ่งเขาเรียกว่า2 meter dome นะคะซึ่งเป็นทรงโดมที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงจุได้8คนเลยค่ะนี่แหละแคมปิ้งตัวจริงเนี่ยเราจะไป2คนมันก็ไม่ได้แคมปิ้งเนาะมาแบบเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะมันก็อบอุ่นนะคะความอบอุ่นในเต้นด้วยกันได้นะคะ8คนแต่สำหรับราคานี้เนี่ยนะคะขยับขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะคะเท่าตัวเท่าตัวเลยค่ะ 234,000 บาทค่ะแต่สวยนะคะพี่แคทแต่สวยมันเป็นโดมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วลวดลายแล้วก็สีสันก็น่ารักดีเลยนะคะมาถึงไฮไลท์กันเลยนะคะเด็ดๆเลยนะคะที่ได้รับความสนใจจากเหล่านักเดินป่าเป็นมากๆเลยค่ะก็คือเจ้าแม่เลยนะคะลุยวิตองค่ะว้าวเราไปแบบว่าแคมปิ้งแบบลักชัวรี่เลยนะคะดีไซน์ของเต็นท์นี้เนี่ยค่ะรูปทรงเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมพร้อมด้วยลวดลายโมโนแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้เลยเห็นไหมคะเต็นท์แล้วแบบว่าแพงมากค่ะพี่แคทแคทผู้ชื่อก็รู้แล้วว่าแพงมากนะแต่ว่าเดาไม่ถูกเลยค่ะไม่แพงมากค่ะแค่3ล้านกว่าค่ะ3ล้านเท่านั้นนะคะ3ล้านกว่าแต่อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่แบบว่าชอบแคมปิ้งแต่อยากจะไปในแนวที่ลักชัวรี่ก็นี่แหละค่ะอันนี้เหมาะหลุยส์วิตตองเลยค่ะ3ล้านกว่านะคะแต่ก็เนาะสำหรับคนที่แบบว่าสร้างสายคอนเทนต์เนาะสำหรับคนที่สายลักชัวรี่ใช่สายลักชัวรี่จริงๆแล้วอยากจะไปแคมปิ้งแต่ยังไงก็ขอแบบว่าสักนิดนึงหลุยส์วิตตองนี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะแนะนำไปแล้วนะคะ5เต็นท์เลยนะคะใครที่อยากจะไปแคมปิ้งในแนวไหนเนี่ยนะคะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะคะว่าคิดว่าแบบไหนที่เหมาะสำหรับเรานะคะจริงแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีที่เที่ยวแบบหลากหลายมากเลยทั้งดอยทั้งภูเขาของบ้านเราเนี่ยก็สวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศก็ดีอากาศก็แบบหูยเย็นบริสุทธิ์เลยนะคะบอกเลยว่าเหมือนไปต่างประเทศแต่ว่าอยู่ในบ้านเรานั่นเองค่ะก็พกเต็นท์ไปได้นะคะเอาใจสายลุยสายเดินป่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเอาใจสายคาเฟ่กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่หวานนะคะพี่แคทเขาเนี่ยจะพาพวกเราไปบุกคาเฟ่สายมูสไตล์อินเดียนะคะย่านท่าพระบอกเลยค่ะว่านอกจากจะได้กินของอร่อยๆแล้วเนี่ยเขายังมีเครื่องรางนำโชคให้เรามาพกกลับบ้านกันอีกด้วยนะส่วนจะได้ด้วยวิธีไหนนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะ